พระธรรมกาลาเทียบทที่หนึ่งจดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นอัครทูตข้าพเจ้าไม่ได้ถูกส่งมาจากมนุษย์หรือโดยมนุษย์แต่โดยพระเยซูคริสต์และพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายและบรรดาพี่น้องที่อยู่กับข้าพเจ้าถึงคริสตจักรต่างๆในแคว้นกาลาเทีย ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่ท่านทั้งหลายพระเยซูทรงสาะพระองค์เองเพื่อบาปของเราทั้งหลายทั้งนี้เพื่อช่วยเราจากยุคอันชั่วร้ายนี้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและพระบิดาของเราขอถวายพระเกียรติริแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนข้าพเจ้าประหลาดใจ ที่ท่านทั้งหลายทิ้งพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านโดยพระคุณของพระคริสต์ไปอย่างรวดเร็วและหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นซึ่งไม่ใช่ข่าวประเสริฐเลยเห็นได้ชัดว่าบางคนกำลังทำให้ท่านสับสนวุ่นวายและพยายามบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไม่ว่าเราหรือทูตสวรรค์หากประกาศข่าวประเสริฐอื่นซึ่งต่างจากข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่ท่านขอให้ผู้นั้น ถูกสาบแช่งชั่วนิรันด์ดังที่เราได้บอกไว้แล้วบัดนี้ข้าพเจ้าขอ,อกล่าวย้ำอีกครั้งว่าหากใครประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านนอกเหนือจากที่ท่านได้รับไว้แล้วขอให้ผู้นั้นถูกสาบแช่งชั่วนิรันด์นี่ข้าพเจ้ากำลังมุ่งให้มนุษย์หรือพระเจ้ายอมรับกันแน่หรือว่าข้าพเจ้ากำลังพยายามทำให้มนุษย์พอใจ หากข้าพเจ้ากำลังพยายามทำให้มนุษย์พอใจข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระคริสต์พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่าข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศนั้นไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์แต่งขึ้นข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนี้จากมนุษย์คนใดหรือมีคนมาสอนแต่รับการทรงสำแดงจากพระเยซูคริสต์ในเมื่อท่านก็ทราบว่า เมื่อก่อนขณะยังถือศาสนายิวข้าพเจ้าใช้ชีวิตอย่างไรข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างรุนแรงและพยายามจะทำลายให้สิ้นเมื่ออยู่ในศาสนายิวข้าพเจ้าก้าวหน้ากว่าพี่น้องยิวหลายคนในรุ่นเดียวกันและหัวรุนแรงอย่างยิ่งในการยึดถือประเพณีตามบรรพบุรุษของข้าพเจ้าแต่เมื่อพระเจ้าทรงเลือกข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่กำเนิดและทรงเรียกข้าพเจ้า โดยพระคุณของพระองค์พระองค์พอพระไถยที่จะสำแดงพระบุตรของพระองค์ในข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรนั้นท่ามกลางชาวต่างชาติข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปรึกษามนุษย์คนใดทั้งไม่ได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเลม็มเพื่อพบบรรดาคนที่เป็นอัครทูตก่อนข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าตรงไปยังประเทศอารเบียทันทีและภายหลังได้กลับมายัางเมืองดามัสกัส สามปีต่อมาข้าพเจ้าขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อทำความรู้จักกับเปโตรและพักอยู่กับเขาสิบห้าวันข้าพเจ้าไม่ได้พบอครทูตคนอื่นๆเลยนอกจากยากอบน้องขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าขอยืนยันต่อหน้าพระเจ้าว่าที่เขียนมานี้ไม่ได้โกหกหลังจากนั้นข้าพเจ้าไปยังเขตแดนซีเรียและซีลิเซีย คริสตจักต่างๆในพระคริสต์ที่แค้นยูเดียไม่รู้จักข้าพเจ้าเป็นการส่วนตัวพวกเขาเพียงแต่ได้ข่าวว่าคนที่แต่ก่อนเคยข่มเหงเราเดี๋ยวนี้ประกาศความเชื่อซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยพยายามทําลายและพวกเขาสรรเสริญพระเจ้าเนื่องด้วยข้าพเจ้าพระธรรมกาลาเทียบทที่สองสิบสี่ปีต่อมาข้าพเจ้าไปที่กรุงเยรูซาเล็มอีก พร้อมกับบารนาบัสเขาพเจ้าพาทิตัสไปด้วยข้าพเจ้าไปตามการทรงสำแดงและได้ชี้แจงข่าวประเสริฐที่เขาพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติให้พวกเขาฟังแต่เขาพเจ้าก็ได้ชี้แจงเป็นการส่วนตัวให้บรรดาผู้ที่ดูเหมือนว่าเป็นผู้นำฟังเนื่องจากเกรงว่าที่ข้าพเจ้ากำลังวิ่งแข่งหรือได้วิ่งแข่งไปแล้วจะเปล่าประโยชน์แต่กระนั้นทิตัส ซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าแม้เขาจะเป็นกรีกก็ไม่ถูกบังคับให้เข้าสุนัตเรื่องนี้ลูกลามขึ้นมาเพราะพี่น้องจอมปลอมบางคนที่แทรกซึมเข้ามาในหมู่เราเพื่อสืบดูเสรีภาพที่เรามีในพระเยซูคริสและเพื่อจะทำให้เราเป็นทาสแต่เราไม่ออ่อนข้อให้เขาแม้สักขณะหนึ่งเพื่อความจริงของข่าวประเสริฐจะได้คงอยู่กับท่าน สำหรับบรรดาผู้ที่ดูเหมือนว่าเป็นคนสำคัญซึ่งเขาจะเป็นอย่างไรนั้นไม่มีความหมายอะไรสำหรับข้าพเจ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงพิจารณาที่รูปลักษณ์ภายนอกพวกเขาไม่ได้เพิ่มเติมอะไรแก่ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้เลยตรงกันข้ามเขาเห็นว่าข้าพเจ้าได้รับมอบหมายภารกิจในการประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติเช่นเดียวกับที่เปโตรประกาศแก่คนยิวเพราะพระเจ้า ผู้ทรงนำเนินการในพันธกิจของเปโตรผู้เป็นอัครทูตไปยังคนยิวก็ทรงํำเนินการในพันธกิจของข้าพเจ้าผู้เป็นอัครทูตไปยังคนต่างชาติด้วยเมื่อยากอบเปโตรและยอนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักเห็นถึงพระคุณที่ทรงมีต่อข้าพเจ้าก็จับมือขวาของข้าพเจ้ากับบารานาบัสเพื่อแสดงว่าเราร่วมงานกันเขาเหล่านี้เห็นด้วยว่า เราควรไปยังคนต่างชาติส่วนพวกเขาไปหาคนยิวเขาทั้งสามขอแต่เพียงให้เราคิดถึงคนจนเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ากระตือรือร้อนที่จะทำอยู่แล้วเมื่อเปโตรมาที่อันทิโอกข้าพเจ้าคัดค้านเขาซึ่งซึ่งหน้าเนื่องจากเขาได้ทำผิดอย่างชัดเจนคือก่อนที่คนของยากอบ,บางคนจะมาถึงเปโตรเคยร่วมรับประทานอาหารกับคนต่างชาติเสมอ แต่เมื่อพวกนั้นมาถึงเขาก็ถอยห่างและปลีกตัวจากคนต่างชาติเพราะกลัวพวกที่เข้าสุนัขชาวยิวอื่นๆพลอยหน้าซื่อใจคดไปกับเขาด้วยและด้วยความหน้าซื่อใจคดของพวกเขาแม้บาราบัสเองก็ยังถูกชักจูงให้หลงทำตามด้วยเมื่อข้าพเจ้าเห็นพวกเขาทำตัวไม่สอดคล้องกับความจริงของข่าวประเสริฐข้าพเจ้าจึงพูดกับเปโตรต่อหน้าพวกเขาทั้งปวงว่า ท่านเป็นยิวยังใช้ชีวิตเหมือนคนต่างชาติไม่เหมือนชาวยิวและทำไมจึงบังคับคนต่างชาติให้ถือธรรมเนียมยิวเล่าเราซึ่งเป็นคนยิวโดยกำเนิดไม่ใช่คนบาปต่างชาติยังรู้ว่าไม่มีใครถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมได้โดยการถือรักษาบทบัญญัติแต่เป็นไปได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสฉะนั้นเราเองจึงเชื่อในพระเยซูคริส เพื่อจะได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคิ์ไม่ใช่โดยการทำตามบทบัญญัติเพราะว่าไม่มีใครถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมได้โดยการทำตามบทบัญญัติเลยถ้าขณะที่เรามุ่งจะให้พระเจ้าทรงนับเราเป็นผู้ชอบธรรมในพระคิ์ก็ปรากฏชัดว่าเราเองเป็นคนบาปนั่นหมายความว่าพระคิ์ส่งเสริมบาปหรือไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอน หากข้าพเจ้าสร้างสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำลายลงแล้วขึ้นใหม่ก็แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นคนละเมิดบทบัญญัติเพราะโดยทางบทบัญญัติข้าพเจ้าได้ตายต่อบทบัญญัติแล้วเพื่อว่าจะได้มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าจึงไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปพระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตที่ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในกายนี้ข้าพเจ้าดำเนินด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้าและประทานพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ปัดพระคุณของพระเจ้าทิ้งเพราะถ้าความชอบธรรมสามารถได้มาโดยทางบทบัญญัติพระคริสต์ก็วายพระชนโดยเปล่าประโยชน์พระธรรมกาลเทียบที่สาม ชาวกลาเทียผู้โง่เขลาเอย๋ยใครสะกดท่านให้หลงไปเสียแล้วเล่าภาพพระเยซูคริสต์ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนก็ชัดเจนอยู่ต่อหน้าต่อตาท่านสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าอยากรู้จากท่านคือท่านได้รับพระวิญญาณโดยการทำตามบทบัญญตัติหรือโดยการเชื่อสิ่งที่ท่านได้ยินท่านโง่เขลาปานนี้หรือหลังจากที่เริ่มต้นด้วยพระวิญญาณบัดนี้ ท่านกำลังพยายามบรรลุจุดหมายของท่านด้วยการขวนขวายของมนุษย์หรือท่านได้ผ่านประสบการณ์มากมายโดยเปล่าประโยชน์หรือสิ่งนี้เป็นการเปล่าประโยชน์จริงๆหรือพระเจ้าประทานพระวิญ,ญญาณของพระองค์แก่ท่านและทรงทำการอัศจรรย์ท่ามกลางพวกท่านนั้นก็เพราะท่านรักษาบทบัญญัติหรือเพราะท่านเชื่อสิ่งที่ท่านได้ยินจงพิจารณาดูอับราฮัมเขาเชื่อพระเจ้า และความเชื่อนี้พระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมของเขาฉะนั้นจงเข้าใจเถิดว่าคนที่เชื่อก็เป็นวงวานของอับราฮัมพระคัมภีร์รู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงนับว่าคนต่างชาติเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อและประกาศข่าวประเสริฐล่วงหน้าแก่อับราฮัมว่าทุกประชาชาติจะได้รับพรผ่านทางเจ้าฉะนั้นผู้ที่เชื่อ จึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผูรุษแห่งความเชื่อคนทั้งปวงที่พึ่งการทำตามบทบัญญัติก็ถูกสาบแช่งเพราะมีเขียนไว้ว่าขอแช่งทุกคนที่ไม่ปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือบทบัญญัติเห็นได้ชัดว่าต่อหน้าพระเจ้าไม่มีใครถูกนับว่าเป็นผู้ชอบทำได้โดยบทบัญญัติเพราะว่าคนชอบทำจะดำรงชีวิตโดยความเชื่อ บทบัญญัติไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อแต่ผู้ใดที่ทำสิ่งเหล่านี้จะมีชีวิตอยู่โดยสิ่งเหล่านี้พระคริสต์ได้ทรงไถ่เราพ้นจากคำสาบแช่งของบทบัญญัติโดยทรงรับคำสาบแช่งแทนเราเนื่องจากมีเขียนไว้ว่าผู้ใดถูกแขวนบนต้นไม้ก็ถูกแช่งสาบแล้วพระองค์ทรงไถ่เราเพื่อว่าพระพรที่มีแก่อับราฮัมจะมาถึงคนต่างชาติ โดยทางพระเยซูคริสเพื่อว่าโดยความเชื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างจากชีวิตประจำวันพันธสัญญาของมนุษย์เมื่อตกลงกันแล้วก็ไม่มีใครยกเลิกหรือเพิ่มเติมได้ฉันใดกรณีนี้ก็ฉันนั้นพระเจ้าทรงทำพระสัญญาต่างๆกับอับราฮัมและพงพันของเขาพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุว่า แก่บรรดาพงพันธ์อันหมายถึงผู้คนมากมายแต่ระบุว่าแก่พงพันธ์ของเจ้าอันหมายถึงคนเพียงคนเดียวคือพระคริสต์ข้าพระเจ้าหมายความว่าอย่างนี้คือบทบัญญัติซึ่งมีมาภายหลัง430ปีไม่ได้ล้มล้างพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ก่อนแล้วและด้วยเหตุนี้บทบัญญัติจึงไม่ได้ยกเลิกพระสัญญาเพราะหากการรับมรดก ขึ้นกับบทบัญญัติก็ไม่ได้ขึ้นกับพระสัญญาอีกต่อไปแต่โดยพระคุณของพระองค์พระเจ้าประธานรมรดกแก่อับราฮัมผ่านทางพระสัญญาถ้าเช่นนั้นบทบัญญัติมีไว้เพื่ออะไรการที่มีบทบัญญัติเพิ่มขึ้นมาก็เพราะการล่วงละเมิดทั้งหลายและบทบัญญัตนินี้คงอยู่จนกว่าพงพันนั้นซึ่งพระสัญญาระบุไว้มาถึงบทบัญญัติ มีผลบังคับใช้ผ่านทางเหล่าทูตสวรรค์โดยคนกลางอย่างไรก็ตามคนกลางไม่ได้เป็นตัวแทนของฝ่ายเดียวเท่านั้นแต่พระเจ้าทรงเป็นฝ่ายเดียวถ้าเช่นนั้นบทบัญญัติขัดกับพระสัญญาของพระเจ้าหรือไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนเพราะถ้าทรงให้มีบทบัญญัติซึ่งให้ชีวิตความชอบธรรมย่อมมีได้โดยบทบัญญัติแต่พระคัมภีร์ประกาศว่า ทั้งโลกตกเป็นนักโทษของบาปเพื่อว่าสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นจะประทานแกบ่บรรดาผู้เชื่อโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ก่อนที่ความเชื่อนี้จะมีมาเราตกเป็นนักโทษของบทบัญญัติถูกกักขังไว้จนกว่าความเชื่อจะถูกเปิดเผยดังนั้นบทบัญญัติได้รับมอบหมายหน้าที่ให้นำเรามาถึงพระคริสต์เพื่อเรา จะได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อปัจบนี้ความเชื่อนั้นมาถึงแล้วเราจึงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบทบัญญัติอีกต่อไปท่านทั้งหลายล้วนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสเพราะพวกท่านทั้งปวงผู้ได้รับบัพติศมาเข้าส่วนในพระคริสแล้วได้คลุมกายของท่านด้วยพระคริสไม่มียิวหรือกรีกทาต หรือไทยชายหรือหญิงเพราะพวกท่านทั้งปวงเป็นหนึ่งเดียวในพระเยซูคริสต์ถ้าท่านเป็นของพระคริสต์ท่านก็เป็นพงพัน์ุของอับราฮัมและเป็นทายาทต,ตามพระสัญญาพระธรรมกาลาเทียบทที่สสิ่งที่ข้าพระเจ้ากำลังกล่าวอยู่นี้ก็คือตราบใดที่ทายาทยังเด็กอยู่ก็ไม่ต่างอะไรกับทาส แม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดเขาก็ยังอยู่ในบังคับของผู้ปกครองและผู้ดูแลทรัพย์สินจนกว่าจะถึงเวลาที่บิดากำหนดเช่นกันเมื่อเรายังเด็กเราเป็นทาสอยู่ใต้บังคับของหลักการพื้นฐานทั้งหลายของโลกแต่เมื่อถึงกำหนดพระเจ้าได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาประสูติจากคันของผู้หญิงถือกำเนิดภายใต้บทบัญญัติเพื่อไถ่คนทั้งปวง ซึ่งอยู่ใต้บทบัญญัติเพื่อเราจะได้รับสิทธิของบุตรอย่างสมบูรณ์ในเมื่อท่านเป็นบุตรพระเจ้าจึงทรงให้พระวิญญาณของพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจเราพระวิญญาณผู้ทรงร้องเรียกว่าอับบาพ่อฉะนั้นท่านจึงไม่เป็นทาสอีกต่อไปแต่เป็นบุตรและเพราะท่านเป็นบุตรพระเจ้าจึงทรงให้ท่านเป็นทายาทด,ด้วยเมื่อก่อนท่านยังไม่รู้จักพระเจ้า ท่านเป็นทาสของผู้ซึ่งโดยสภาพแล้วไม่ใช่เทพเจ้าเลยแต่เดี๋ยวนี้ท่านรู้จักพระเจ้าแล้วหรือที่ถูกคือพระเจ้าทรงรู้จักท่านแล้วท่านยังจะหวนกลับไปหาหลักการเก่าๆซึ่งอ่อนแอและน่าสังเวชหรือท่านอยากตกเป็นทาสด้วยสิ่งทั้งปวงนี้อีกหรือท่านกำลังถือวันเดือนฤดูและปีข้าพเจ้าหวัดวันแทนท่าน เกรงว่าที่ข้าพเจ้าบากบั่นทุ่มเทให้ท่านนั้นจะเปล่าประโยชน์พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอร้องท่านขอให้เป็นเหมือนข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าได้เป็นเหมือนท่านท่านไม่ได้ทำผิดอะไรต่อข้าพเจ้าท่านก็ทราบอยู่ตอนแรกที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านนั้นก็เพราะความเจ็บป่วยแม้ว่าความเจ็บป่วยของข้าพเจ้าเป็นการทดลองสำหรับท่านท่านก็ไม่ได้ดูถูก หรือศพประมาทข้าพเจ้าเลยกลับต้อนรับเรากับข้าพเจ้าเป็นทูตของพระเจ้าเรากับข้าพเจ้าเป็นองค์พระเยซูคริสต์เองความชื่นชมยินดีของท่านหายไปไหนหมดแล้วข้าพเจ้ายืนยันได้ว่าถ้าท่านทำได้ท่านก็คงจะควักตาของท่านให้ข้าพเจ้าแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าได้กลายเป็นศัตรูของท่านเพราะบอกความจริงแก่ท่านหรือคนพวกนั้นร้อนรน เพื่อชนะใจท่านแต่ไม่ใช่เพราะหวังดีสิ่งที่เขาต้องการคือแยกท่านออกไปจากเราเพื่อให้ท่านร้อนรอนเพื่อพวกเขาถ้าร้อนรอนเพราะหวังดีก็ดีอยู่ขอให้เป็นเช่นนั้นตลอดไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงที่ข้าพเจ้าอยู่กับท่านลูกที่รักเอ๋ยข้าพเจ้ายังต้องเจ็บปวดเรากับคลอดบุตรเพื่อท่านอีกจนกว่าพระคริสต์จะทรงก่อร่างขึ้นในท่านข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะอยู่กับท่านตอนนี้และเปลี่ยนน้ำเสียงของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าคล่องใจในตัวท่านท่านที่อยากอยู่ใต้บทบัญญตัติบอกข้าพเจ้าเถิดท่านไม่ตระหนักถึงสิ่งที่บทบัญญัติกล่าวไว้หรือเพราะมีเขียนไว้ว่าอับราฮัมมีบุตรชายสองคนคนหนึ่งเกิดจากหญิงที่เป็นทาสอีกคนเกิดจากหญิงที่เป็นไทยบุตรจากหญิงที่เป็นทาสเกิดตามปกติธรรมดา ส่วนบุตรจากหญิงที่เป็นไทยเกิดตามพระสัญญาเรื่องนี้ถือเป็นการเปรียบเทียบได้หญิงทั้งสองหมายถึงสองพันธสัญญาพันธสัญญาหนึ่งมาจากภูเขาซีนายคือนางฮากาให้กำเนิดลูกทาสนางฮากาหมายถึงภูเขาซีนายในประเทศอาร์เบียเลงถึงกรุงเยรูซาเล็มปัจจุบันเพราะนางกับบรรดาบุตรของนางเป็นทาสอยู่ ส่วนเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทยเป็นมารดาของเราทั้งหลายตามที่มีเขียนไว้ว่าจงยินดีเถิดหญิงหมันเอย๋ยผู้ไม่เคยมีลูกจงเปล่งเสียงโห่ร้องเถิดเจ้าผู้ไม่เคยเจ็บคันเพราะลูกของหญิงที่โดดเดี่ยวก็ยังมีมากกว่าลูกของหญิงผู้มีสามีพี่น้องทั้งหลายฝ่ายท่านเป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสอักครั้งนั้น บุตรที่เกิดตามปกติธรรมดารังแกบุตรที่เกิดโดยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบัดนี้ก็เช่นกันแต่พระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรจงไล่เมียทาตกับลูกของนางไปเถิดเพราะลูกของเมียทาตนั้นจะไม่มีวันมีส่วนร่วมในกองมรดกกับลูกของหญิงที่เป็นไทยฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราไม่ใช่บุตรของหญิงที่เป็นทาตแต่เป็นบุตรของหญิงที่เป็นไทย พระธรรมกาลาเทียบทที่ห้าพระคริสท,ทรงปลดปล่อยเราเป็นไทยเพื่อเสรีภาพฉะนั้นจงยืนหยัดอย่ายอมตกอยู่ใต้แอกแห่งความเป็นทาสอีกจงจดจำคำพูดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านว่าหากท่านยอมตัวเข้าสุนัตพระคริสจะไร้ค่าสำหรับท่านอย่างสิ้นเชิงข้าพเจ้าขอประกาศอีกครั้ง แก่ทุกคนที่ยอมตัวเข้าสุนัตว่าเขาจำเป็นต้องทำตามบทบัญญัติทั้งหมดท่านที่ขนขวายจะให้พระเจ้าทรงนับว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรมโดยบทบัญญัติก็ขาดจากพระคริสท่านได้หล่นพ้นจากพระคุณไปเสียแล้วแต่โดยความเชื่อเราจดจ่อรอคอยที่จะได้รับความชอบธรรมผ่านทางพระวิญ,ญญาณตามที่เรามุ่งหวังไว้เพราะในพระเยซูคริสการเข้าสุนัต หรือไม่เข้าสุนัตก็ไม่มีค่าอันใดสิ่งเดียวที่สำคัญคือความเชื่ออันแสดงออกด้วยความรักท่านกำลังวิ่งแข่งด้วยดีอยู่แล้วใครมาขัดจังหวะทำให้ท่านเลิกเชื่อฟังความจริงการโน้มน้าวแบบนั้นไม่ได้มาจากพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านเชื่อขนมนิดเดียวทำให้แป้งดิบฟูขึ้นทั้งก้อนข้าพเจ้ามั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ท่านจะไม่ยอมรับทัศนะอื่นๆผู้ที่มาทำให้ท่านสับสนวุ่นวายนั้นจะต้องรับโทษไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามพี่น้องทั้งหลายหากข้าพเจ้ายัางประกาศให้เข้าสุนัตทำไมข้าพเจ้ายังถูกข่มเหงอยู่อีกถ้าเป็นอย่างนั้นเรื่องไม้กังเขนก็ไม่ถูกต่อต้านแล้วสำหรับนักก่อกวนพวกนั้นข้าพเจ้าอยากให้เขาตอนตัวเองเสียเลยพี่น้องทั้งหลาย ที่ทรงเรียกท่านนั้นก็เพื่อให้มีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพของท่านเพื่อปล่อยตัวตามวิสัยบาปแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักปทบัญญัติทั้งหมดสรุปรวมเป็นข้อเดียวว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองหากท่านยังคอยแต่กัดกินกันเองระวังให้ดีจะย่อยยับไปตามๆกันดังนั้นข้าพเจ้าขอบอกว่า จงนำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองตัณหาของวิสัยบาปเพราะตัณหาของวิสัยบาปขัดกับพระวิญญาณและพระวิญญาณขัดกับวิสัยบาปทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันสิ่งที่ท่านอยากทำจึงไม่ได้ทำแต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่านท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้บทบัญญัติพฤติกรรมของวิสัยบาปนั้นเห็นได้ชัดคือการผิดศีลธรรมทางเพศ ความไม่บริสุทธิ์และการลามกการกราบไหว้รูปเคารพการใช้คาถาอาคมความเกลยียดชังความบาดหมางความริษยาหึงหวงความโมโหโทโสความทะเยอทะยานอย่างเห็นแก่ตัวการไม่ลงรอยกันการแบ่งพักแบ่งพวกและการอิจฉากันการเมามายการมั่วสุมเสพสุราและกามและอื่นๆในทำนองนี้ ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนที่เคยเตือนแล้วว่าผู้ที่ประพฤติชเช่นนี้จะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกส่วนผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนความปราณีความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนและการควบคุมตนเองสิ่งเหล่านี้ ไม่มีบทบัญญัติข้อไหนห้ามเลยผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ได้ตรึงวิสัยบาปและกิเลสตัณหาของวิสัยบาปไว้ที่กังเขนแล้วในเมื่อเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็ให้เราดำเนินตามพระวิญญาณเถิดเราอย่าอวดดียั่วโมโหและอิจฉากันเลยพระธรรมกาลาเทียบทที่หพี่น้องทั้งหลาย หากใครถูกจับได้ว่าทำบาปท่านที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณควรช่วยเขาอย่างสุภาพอ่อนโยนให้เขากลับตั้งตัวใหม่แต่จงระวังตัวท่านเองมิฉะนั้นท่านเองจะถูกล่อลวงให้ทำบาปไปด้วยจงช่วยรับภาระของกันและกันทำดังนี้แล้วท่านก็ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระคริสต์หากผู้ใดคิดว่าตนสำคัญทั้งทั้งที่ไม่สำคัญผู้นั้นก็หลอกตัวเอง แต่ละคนควรสำรวจการกระทําของตนเองจึงจะมีข้อภาคภูมิใจในตัวเองโดยไม่ต้องเอาตัวไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะว่าแต่ละคนต้องแบกภาระของตัวเองผู้ที่รับคำสั่งสอนจงแบ่งสิ่งดีทั้งปวงแก่ผู้สอนอย่าหลงเลยท่านไม่อาจหลอกลวงพระเจ้าใครหวานอะไรย่อมเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นผู้ที่หวานเพื่อวิสัยบาปของเขา จะเก็บเกี่ยวความพินาศจากวิสัยนั้นส่วนผู้ที่หวานเพื่อพระวิญญาณจะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันจากพระวิญญาณอย่าให้เราอ่อนล้านในการทำดีเพราะถ้าเราไม่ย่อท้อเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันเหมาะสมเหตุฉะนั้นเมื่อมีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่อยู่ในครอบครัวแห่งความเชื่อดูเถิด ข้าพเจ้าใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่เพียงไรเมื่อเขียนถึงท่านด้วยมือของข้าพเจ้าเองบรรดาผู้ที่อยากสร้างความประทับใจแต่เพียงเปลือกนอกพยายามบังคับให้ท่านเข้าสุนัตเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเองถูกข่มเหงเพราะเรื่องไม้กางเขนของพระคริสต์แม้แต่คนที่เข้าสุนัตแล้วยังไม่เชื่อฟังบทบัญญัติแต่พวกเขาต้องการให้ท่านเข้าสุนัตจะได้อวดอ้างเนื้อหนังของท่าน ขออย่าให้ข้าพเจ้าอวดอะไรเว้นแต่ไม้กันเขนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราโดยไม้กันเขนนั้นโลกถูกตรึงไว้จากข้าพเจ้าแล้วและข้าพเจ้าถูกตรึงไว้จากโลกแล้วเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตก็ไม่มีความหมายความสำคัญอยู่ที่การได้รับการทรงสร้างใหม่สันติสุขและพระเมตตาคุณจึงมีแก่คนทั้งปวงที่ทำตามกฎนี้ คือแก่ชนอิสราเอลของพระเจ้าสุดท้ายนี้อย่าให้ใครมาก่อความเดือดร้อนแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ามีเครื่องหมายของพระเยซูอยู่บนกายของข้าพเจ้าพี่น้องทั้งหลายขอให้พระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราดำรงอยู่กับวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายเถิดอาเมน